รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นคนที่มีความสามารถมากในเรื่องของการทำอาหารเจ้าของร้านอาหารตั้งเกือบจะร้อยสาขาอยู่แล้วอูดเป็นต่อสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแกรีมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราเจอกันตอนนี้เป็นไงบ้างกี่สาขาแล้วล่ะ40นิดๆตายแล้วคุณผู้ชมดูซิคนในวงการบันเทิงก้าวหน้าเรื่องกิจการอาหารตั้ง40กว่าสาขาแล้วเดี๋ยวเราคุยกันว่าสาขาใหม่ๆมีอะไรบ้างอยู่ที่หลังแต่วันนี้พี่อู๊ดมามีภารกิจคุณผู้ชมต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมเมนูนั่นก็คือข้าวหน้าหมูไข่ออนเซ็นไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปพี่อู๊ดจะทำข้าวหน้าหมูไข่ออนเซ็นให้เรารับประทานเดี๋ยวเรามาดูว่ากินได้หรือเททิ้งพี่อุ๊ดพร้อมหรือยังพร้อมแต่ก็หกโมงเช้าครับพร้อมแต่หกโมงเช้าครับจับเวลาลงมือ10นาทีครับเชิญเอาเลยใช่ไหมฮะเอาเลยจ้ะข้าวหน้าหมูไข่ออนเซ็นเปลี่ยนใส่หม้อแล้วโอเคไม่ใช้กระทะไม่ใช้ฮะข้าวหน้าหมูไข่ออนเซ็นคือมันต้องใส่พวกนี้หมดเลยนะฮะเอาไม่รู้ตัวของพี่อู๊ดอ่ะโอ้ของมีให้เยอะเลยคุณเจ้าอะไรอีกมองไข่ก็ไม่ได้โอ้แค่นี้ก็เหลือแล้วฮะอ๋อเหรอข้าวหน้าหมูใช่ไหมเอาแบบพี่อู๊ดทำจะง่ายๆดีกว่าเดี๋ยวฉันไปตักข้าวให้นะเดี๋ยวมานะอันนี้คือน้ำมันใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะอ้าวอาจารย์ไปตักข้าวอ่ะนี่แหละคอยดูแล้วกันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินผมว่ามีเทแน่นอนพี่น้องครับขออยู่คนเดียวครับด้วยไหนพี่อู๊ดทำอะไรไปกินไหนละยังสิไม่มีอะไรเลยหรอตักข้าวเลยอย่าเอาลองอายแปลวข้าวแปลวข้าวแปลวข้าวข้าวละข้าวสองจานเร็วข้าวสองจานเขากำลังตักข้าวให้อยู่พี่อู๊ดเดี๋ยวน้ำหมูยังไม่เสร็จใช่ไหมข้าวกำลังตักอยู่อุ้ยใส่อะไรอะหอมเจ้าใส่กระเทยอุ้ยกระเทยกระเทยเราไปกระเทยได้หรอหอมไหมจ๊ะอุ้ยหอมไม่ใช่หอมกระเทียมกระเทียมพี่อู๊ดนี่เก่งนะคุณผู้ชมทำกับข้าวกับปลาเก่งมากเลยผมว่ามันเป็นการเอาตัวรอดวัยเด็กบางคนเนี่ยทำอะไรไม่เป็นตู้เย็นของเต็มตู้เลยถ้าทำอะไรไม่เป็นโทรสั่งดีกว่าก็ไม่รู้จะสั่งอะไรก็สั่งชาบูมากินก็แล้วกันเห็นได้ข่าวมีบริการเอ็กซ์เพรสด้วยเหรอครับตัวนี้ก็จะทำชาบูอู๊ดเป็นต่อเอ็กซ์เพรสอะไรอย่างนี้นั่งอยู่กับบ้านก็จิ้มจุ่มอยู่กับบ้านได้ผมนึกถึงคนที่ก็หม้ออะไรเอาหม้ออะไรให้เขาอ่ะอ๋อมีหม้อครับมีหม้อให้ด้วยเหรอมีเตาส่วนตัวอ๋อเหรอจะทำเตาไว้ให้ด้วยอะไรอย่างนี้โอ้แล้วเสร็จแล้วทำไงครับคืนหม้อคืนเตาไหมถ้าใครอยากซื้อก็ขายไปทั้งหม้อเลยอ๋อแล้วถุงกระหลังก็สั่งไปแล้วเอาหม้อไปเก็บไปเลยเอาหม้อไปเก็บไปเลยนะแล้วก็ใส่หมูโอ้พี่อู๊ดเก่งอ่ะนี่ข่าวมาแล้วเตรียมรอเลยรู้ว่าหมูจะต้องอร่อยเล่าต่อข้าวหน้าหมูออนเซ็นเอ็กซ์เพรสจริงไม่ค่อยอยากมาทำอาหารแล้วอาจารย์ค่าโฆษณามาก่อนดีไหมอาจารย์ครับถ้าครบร้อยสาขาร้อยสาขาอู๊ดคนนี้จะเป็นสปอนเซอร์ให้อาจารย์ทุกรายการทุกรายการไอ้ย่าคุณผู้ชมรีบไปอุดหนุนใครอยากเปิดสาขาคุณผู้ชมติดต่อคุณอู๊ดเป็นต่อนะเปิดแฟรนไชส์ได้เลยค่ะเขาจะครบร้อยสาขาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้40สาขาละ46เหลืออีกประมาณ60กว่าเท่านั้นรีบๆเลยค่ะทั่วประเทศเลยนะคะขอบคุณครับผม delivery 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 express express เตาเฮ้ยเตาเขาชื่อว่า happy meal
ทั้งต้มชาบูทั้งผัดผัดผัดเอาใส่ต่อแล้วอะไรอีกอ่ะมีแต่หมูกับกระเทียมแค่นี้เหรอข้าวหน้าหมูอันนี้มันใกล้กันมันใกล้กันใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่หอมนะนี่แสดงว่าต้องมีประสบการณ์มารู้เลยเนี่ยยืนในครัวมาก่อนฉันรู้ผมจะไม่มีได้ไงครับเพราะว่ารายการของอาจารย์เนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะรายการกินได้ก็กินสูตรเทคนิควิธีทำอาหารของอาจารย์เยอะแยะไปหมดพี่ก็ดูหรอผมดูช่องอะไรไทยรัฐทีวีไงจะครบร้อยสาขาแล้วคุณผู้ชมชอบมากโอ้ยช่องอื่นผมไม่ดูหรอกไทยรัฐทีวีนี่เปิดทิ้งไว้เลยเอาเหรอเปิดไปทั้งวันเลยผมต้องให้หมูสุกหน่อยเพราะว่าอาจารย์คงไม่ทานดิบแน่นอนสีสันแล้วกันนะสีสันสีสันใส่พริกฝรั่งคุณพี่อุ้ยอีก4นาทีมันจะเวลาด้วยเหรอดับ10นาทีเข้าเลยเข้าเลยยังงานสุกการสุกการสุกการต้องปรุงอะไรมากเลยเหรอแค่เกลืออย่างเดียวเนี่ยหรอผมไม่อยากให้ส่วนอื่นมันแย่งซีนรสชาติของหมูผมตายแล้วโปรเฟชชั่นอลมากเลยอ่ะใส่น้ำมันด้วยเหรอคะไปพูดหอยกลัวมันออกรายการไม่ได้พูดหอยออกรายการไม่ได้ไอ้บอกรายการได้เหรอคะพอเล่นต้องทราบนะคะโหน่ากินน่ะใส่น้ำมันที่ว่านี่ลงไปแล้วมันดูน่ากินนะน้ำมันไอ้นั่นน้ำมันหอยดูน่ากินนะนี่เต็มจานผมอยากจะใส่เห็ดลงไปหน่อยนึงนะผมจะเสียเวลาในการผัดเขาไหมช่างมันเถอะเนาะไหนๆก็ชื่อรายการว่ากินได้ก็กินละถ้าจานกินไม่ได้ก็คงจะเททิ้งแหละแต่พี่ก็ต้องผัดให้มันสุกนะเพราะเห็ดดิบมันกินไม่ได้นะเห็ดสุกนะไม่ใช่เห็ดสดเห็ดสุกผมอยากจะใส่อะไรไปสักหน่อยนึงดีกว่าผมไม่อยากให้ส่วนอื่นมันแย่งซีนแย่งซีนรสชาติของหมูผมแน่เลยแน่เลยเอาอะไรอีกมาจอมช่วยนี้อะไรไม่รู้หุ้ยหอมเลยทันทีเลยโอ้มีกระดกรุ่นนี้ยังกระดกไว้เหรอโอ้กระดกได้เป็นบางวันนะจานชอบรสไหนกันแน่ผมทำกลางๆไม่เป็นไรเราเอากลางๆใส่อย่างละนิดละหน่อยโอ้ก็หอมเลยนะแต่ว่าไม่กล้าใส่เยอะผมไม่รู้อาจารย์ชอบหรือเปล่าไงฮะอุ้ยตายหอมจังเลยอ่ะใส่ให้ผมเป็นกลิ่นๆเนาะเห็นไหมพอสีสันมันเข้ากันดีกับน้ำมันงาด้วยนะเลือกส่วนที่มันไม่มันไม่มันหนูตายแล้วพี่อู๊ดทำกับข้าวน่าทานมากเลยอาจารย์ชอบมันๆไหมฮะได้หมดเลยกินหมดใช่ฮะก็ดูจากทรงแล้วนะก็จะเป็นอย่างนั้นใช่อาจารย์คนทานทุกอย่างเจอไข่ดีๆมาแล้วเอาไข่แบบถลอกถลอกมากแต่ข้างในยังแดงแป๊ดอยู่เลยนะไข่แดงอ่ะอุ้ยร้อนนะพี่แต่เจ็บป่ะไม่เจ็บฮะพองไหมโอ้ยโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ออนเซนสองใบเลยเนาะสองใบก็ได้ไข่ออนเซนมันนานไปนะผมว่าเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็พะวงอยู่กับมัวแต่ยุ่งกลัวหมูไม่สุกครับแต่นี่ก็โอเคนะข้างในไข่แดงก็ยังเป็นแดงๆอยู่เลยไข่คงเค็มนะขี้มือพี่อู๊ดล้างมือไปแล้วครับอาจารย์เอาล้างแล้วนะกรีดออกมาเลยปึ๊บนี่ไหลแล้วปึ๊บนี่น่ากินนะเดี๋ยวเรามาชิมกันในช่วงหน้านะครับโอเคลงมือชิมตัวชิมก่อนผมกินแล้วครับไม่กินของตัวเองอยู่นี้เนี่ยอาจารย์ลองชิมหมูดูปั๊บเข้าให้ปิดรายการวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูไก่สับผัดแขนงกะหล่ำใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟต้มพอร้อนใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนำแขนงกะหล่ำลงลวกพอสุกตักขึ้นแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ลงผัดจนสุกตามด้วยแขนงกะหล่ำลวกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดใช้ไฟแรงจนสุกตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
ท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเป็ดพะโล้มาฝากค่ะเริ่มจากต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่ผงพะโล้ตราโลโบข่าแก่รากผักชีกระเทียมดองพร้อมน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเกลือป่นพริกไทยดำกระเทียมหัวต้มจนมีกลิ่นหอมใส่เป็ดสดลงต้มโดยใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งเป็ดสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทจัดเป็ดพะโล้ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูเป็ดพะโล้เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูอะไรก็เป็นไปได้ค่ะทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซ็ตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่020263344จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด่นป้าบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ